สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิต USA ค่ะคลิปนี้ไม่ได้พาไปดูบริเวณรอบนอกหรอกนะคะแต่ว่ามีเรื่องเล่าสู่เพื่อนๆฟังนั่นก็หมายถึงว่าปนิตได้ไปเจอคลิปหนึ่งที่เป็นกระแสดังมีการดูถูกเหยียดหยามคนไทยว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเกิดจากอะไรเชิญรับฟังค่ะมันจะมีกระแสอยู่ในขณะนี้ก็คือมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไปเที่ยวทางภาคใต้ของบ้านเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝรั่งเขาชอบไปนะคะแล้วทีนี้พอเข้าไปแล้วเขาไปคุยกับน้องคนไทยคนหนึ่งที่เขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วไปคุยอย่างไรไม่แน่ใจและปณิตก็ไม่ต้องการที่จะลงลึกเพื่อที่ให้เป็นกระแสนะคะแต่ฝรั่งคนนั้นก็ได้พูดในลักษณะที่ดูถูกคนไทยว่าอยู่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้น้องคนนั้นเขาเดือดมากนะคะแล้วเขาก็เลยพูดออกไปบอกว่าที่นี่ประเทศไทยคุณมาที่ประเทศไทยคุณควรที่จะเรียนรู้ภาษาไทยมันก็จริงที่น้องเขาพูดนะคะเพราะว่าตัวปณิตเองเนี่ยมาอยู่ที่อเมริกาปณิตก็มาอยู่10ปีแล้วนะคะแต่ภาษาอังกฤษของปณิตมันก็ไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรเพียงแค่สื่อสารได้เท่านั้นเองแต่มันก็สามารถที่จะทำให้ฝรั่งเข้าใจได้ถามว่าเข้าใจได้ขนาดไหนปานนี้ก็ไม่รู้กับเขาอะนะคะแต่ก็สื่อสารได้ก็พอแล้วแหละเข้าใจได้ทำเอกสารราชการต่างๆได้ก็พอแล้วแหละเพราะเราอยู่ที่อเมริกาเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะมันก็เลยทำให้ต้องมีการปรับตัวซึ่งตอนที่แรกๆนั้นปณิตมาเพื่อนๆของคุณลุงเขาก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันแล้วก็มีการดูถูกมีการเหยียดหยามเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆแต่พอเขาไปเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะต้องปรับตัวเข้ากับเราไหมอ่ะเขาก็จะต้องรู้ว่าคุณจะไปกินอาหารเนี่ยคุณจะสั่งอาหารเป็นภาษาไทยได้ไหมอ่ะปรับตัวบ้างก็ได้ถูกไหมอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าอุ้ยเป็นฝรั่งแล้วจะต้องให้พคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับเขาทุกคนมันไม่ใช่นะคะโดยเฉพาะแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชไม่ได้ขึ้นกับประเทศใดๆไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องให้คนไทยในประเทศไทยไปเรียนภาษาอังกฤษและเข้าใจฝรั่งทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้คุณไปเที่ยวก็เข้าใจว่าคุณไปเที่ยวแต่ก็รู้อยู่ว่าคนไทยเขาก็พูดภาษาไทยเราไม่ได้ไปเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นจะให้ภาษาอังกฤษของเราไปเลิศเลอเพอร์เฟกต์ในระดับโอ้มันไม่ใช่นะคะอันนี้
เป็นเหตุการณ์ที่มีการปะทะคารมกันกับน้องคนนี้แล้วก็ฝรั่งที่ไปเที่ยวซึ่งเขาดูถูกคนไทยมากๆน้องเขาก็เลยบอกว่าเราเป็นคนไทยเราจะไปยอมมันทำไมมันไม่พอใจก็ให้มันกลับไปบ้านมันอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหก็มันก็ถูกต้องแล้วนะคะมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นต่างชาติตัวเองเป็นฝรั่งแล้วจะไปดูถูกคนไทยอย่างไรก็ได้มันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอะไรมากมายกับคำว่าฝรั่งนะคะฝรั่งก็คนธรรมดาเหมือนกันนี่แหละเขาไม่ได้เป็นเทวดานะคะก็เห็นหลายๆคนมักจะคิดว่าฝรั่งอุ้ยฝรั่งรวยฝรั่งมีเงินฝรั่งเป็นเทวดาฝรั่งสร้างบ้านหลังใหญ่ๆโตๆขออภัยนะคะฝรั่งที่นี่ถ้าอยู่เมืองของเขาแล้วอยู่ประเทศของเขาแล้วเนี่ยพวกที่ไปเที่ยวในประเทศไทยอาจจะเป็นคนจนของประเทศเขาก็เป็นได้ใครจะไปรู้เพียงแค่ว่าค่าเงินมันต่างกันแล้วเขาไปอยู่ที่ประเทศไทยก็เลยกลายเป็นว่าเขาเป็นคนรวยของประเทศไทยแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประเทศเขาอาจจะมีเงินแค่ 2,000 เหรียญ 3,000 เหรียญไปแลกเงินไทยมันก็ได้แสนหนึ่งหรือ70,000-80,000อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้คนไทยเราเนี่ยต้องไปหงอต้องไปอะไรกับฝรั่งมากมายนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวก็จริงแต่เราก็จะต้องดูบริบทของประเทศไทยเราด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะไปผิดใจถูกใจเมียฝรั่งทั้งหลายอันนี้ปณิตก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะว่าปณิตก็เป็นคนไทยปณิตก็เป็นเมียฝรั่งแต่ปณิตยืนอยู่ข้างคนไทยได้นั่นแหละ